สวัสดีค่ะคนละครึ่งเฟส4มาแล้วนะคะคนละครึ่งเฟส4ระยะเวลาโครงการก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่30เมษายน2565ค่ะสำหรับคนละครึ่งเฟส4นี้นะคะรัฐก็จะสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทำเล็บทำผมสปาร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะของรัฐในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน150บาทต่อวันแล้วก็อยู่ในวงเงิน 1,200 บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะสำหรับคนที่มีคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องสมัครใหม่ค่ะแค่กดยืนยันใช้สิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยแล้วก็จะสมัครคนละครึ่งเฟส4นะคะก็สามารถสมัครได้ที่ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่10กุมภาพันธ์2565เขาจำกัดสิทธิ์แค่1ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็คนที่สมัครใหม่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปค่ะนั่นก็คือรายละเอียดนะคะของโครงการคนละครึ่งเฟส4เตรียมตัวจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกันได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2565สำหรับคนเก่านะคะคนใหม่ก็เตรียมสมัครกันได้ในวันที่10กุมภาพันธ์2565นำข่าวคนละครึ่งมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ